ลุงทรัพย์อังคารที่7มิถุนายนศึกเพชรยินดีที่ประทินลุมพินีหน่วยป้องกันแชมป์นี่เห็นสวมกางเกงสีแดงก็มั่นใจได้เลยครับว่าคนนั้นคือแชมเปี้ยนเป็น tradition หรือว่าเป็นธรรมเนียมนะครับว่าคนเป็นแชมป์จะต้องยืนอยู่มุมแดงแล้วก็สวมกางเกงแดงถือว่าสีแดงนั้นเข้มแข็งและศักดิ์ศรีดีกว่าสีน้ำเงินนะครับในวงการมวยทางซ้ายนั้นเสียเน่านะครับยิ้มละไมในผู้จัดศึกคราวนี้ยกที่1และ2รวมกันขึ้นมาถีบสักทีหนึ่งกางเกงแดงกางเกงน้ำเงินคู่นี้นี่พบกันมาแล้ว3ครั้งกางเกงแดงชนะ2เสมอ1ล่าสุดก็ป้องกันแชมป์ปรากฏว่าเสมอกันไปไฟนี้คือไฟล้างตาเอาครับวางแข้งคืนแข้งมวยบัวใหญ่โคราชด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับแสนไกลกันทางขวามือท่านชมนี่กางเกงแดงคลิปเหลืองนี่อายุ21กางเกงน้ำเงินดาราเอกอายุ18ไฟที่แล้วนี่บางคนบอกแหมดาราเอกน่าชนะครับกรรมการให้เสมอกันได้ยังไงไฟนี้ก็เลยล้างตากันอีกทีนึงครับมีตำแหน่งแชมเปี้ยนเป็นเดิมพันนี่ครูออสกับลูกพี่ของแชมเปี้ยนกางเกงแดงขึ้นมานี่ผู้ชมให้กางเกงแดงนะครับได้เปรียบ 5-4 แทงวางแข้งมวยคู่นี้ไม่เคยอยู่ค่ายเดียวกันมาก่อนนะครับวันนี้กองเชียร์แน่นทีเดียวมวยรายการใหญ่ครับถือว่าเป็นเพชรยินดีเงินล้านอย่างเขายกที่2แล้วไถนาไถนาเอาครับกางเกงน้ำเงินนะถือว่าเป็นน้องร่วมค่ายในอดีตครับเอ้าครับโดนแหมสปริงตัวล้มไปหันไปมองเพื่อเลี้ยงนี่คุณสมชายสร้อยทองครับลูกพี่กางเกงน้ำเงินวางแข้งไม่เข้าครับยกขาบังเอาไว้พูดถึงกระดูกมวยการผ่านมวยแล้วก็อยู่ที่แสนไกลครับกางเกงแดงแทงวางแข้งไม่เข้ายกที่2แล้วนะครับเดินวางแข้งซ้ายยังไม่จับวางแข้งติดแข้งวางแข้งเอาครับแทงเอาคืนมวยจังหวะฝีมือด้วยกันทั้งคู่มาจะแทงลำบากเอาครับพอแทงแล้วแสนไกลก็ยกขาบังครับวางแข้งคืนมาทันทีเหมือนกันดาราเอกเดินครับขยับขยับปลายเท้าว่าจะเตะไม่ถนัดวางแข้งคืนแข้งไถไถไถเข้าเชือกว่าเตะหลุดโดนคืนดาราเอกถอยได้จังหวะดีนะครับไม่งั้นโดนไปแล้วเตะกินปลาหมดยกที่2มวยคู่นี้ตั้งแต่เด็กๆครับอยู่ค่ายเดียวกันครับศึกครูออสด้วยกันทั้งคู่บิดแล้วเตะบิดตรงนี้ระหว่างแข้งขวาเต็มดีแล้วกันขยับแล้วแทงครับแทง2ดอกไม่ชัดเจนแจ่มใสแม่ลูกนี้สปริงตัวนี้แต่ว่าเสียหลักล้มหงายท้องมองพี่เลี้ยงเลยครับครูออสครับอดีตครูประชาบาลครับลาออกจากครูประชาบาลมาเป็นครูมวยก็มาสอนทางฝั่งของแชมเปี้ยนครับแสนไกลค่าตัวแสนไกลนี่แสนแปดนะครับดาราเอกก็ถึงแสนแล้วตอนนี้ยกที่3ครับหมดยกที่2ผู้ชมให้กางเกงสีแดงนี่ได้เปรียบถึง 2-1 บอกแหมดูท่าทางแล้วไฟนี่แพ้ยากดูครับแก้กันดีเหลือเกินครับวางแข้งสวยดันไว้ครับขยับหลอกวางแข้งแทงเข่ามวยจังหวะฝีมือนี่แสงไกลบอกไม่กลัวครับผมกลัวมวยบูที่มีลูกปล้ำฟัดแรงๆนี่ชิงจังหวะฝีมือนี่มาแสงไกลบอกชอบถูกสเปคเหลือใจว่ากันอย่างนั้นจะแหมแทงเอากับวางสวยมากลูกนี้เกือบไปแล้วแสงไกลล็อกใต้ปีกทำอะไรได้ไหมเน็บเข่าเน็บคืนเน็บเข่าเน็บคืนโอ้โหลูกนี้สลัดแล้วเวียงแข้งด้วยครับวางแข้ง
คนละดอกดันเอาไว้เหลือเป็นการดันทำลายจังหวะดันเอาไว้ลูกนี้เตะซ้ายเต็มหน้าอกเลยครับของการบอกระวังกระจับตีก้นสักทีหนึ่งแทงวางแข้งดูครับเอาตั้งกำแพงนะตีไม่ได้ตีไม่ได้ดูครับโดนแล้วถ่ายเกือบไปแล้วลูกบังในของแสนไกลทำให้คู่ต่อสู้อึดอัดนะครับยกเข่ายกขาบังอยู่ที่หน้าขานี่เกือบไปแล้วโดนเกะกินเปล่าคืนแข้งไม่ได้ดันเอาไว้ดูครับลูกไขว้ขายกบังนี่ดูครับดันหน้าไว้วางแข้งหมุนล็อกแขนเอาครับล็อกใต้ปีกเน็บตีไม่ถนัดครับดาราเอกจับได้เหมือนจะจับดีนะครับแต่ว่าดูครับตีไม่ได้โดนซะอีกนะลูกพลิกลูกบิดลูกหมุนนี่แสนไกลดูจะดีกว่าวางแข้งคืนแข้งดันเอาไว้ครับค้ำคอเลยนะครับวางแข้งช้าไปนิดครับวันนี้ดูตื่นไปนะครับดาราเอกดูครับโอ้โหลุยโอ้โหชิงต่อยลักต่อยนี่หน้าสะบัดไปลำตัดแม่ประยูนไปเลยครับเอาข่าวบังอีกแล้วครับแนดูครับเก็บอาวุธบังอาวุธดีเหลือเกินดันหน้าวางแข้งใกล้จะหมดยกแล้วหมุนออกข้างดูครับพอหนักเป็นเบาผ่านมวยมาเยอะครับดันหน้าดูครับดันแล้วก็ดึงตัวหลบซิ่งนะวางแข้งแหมเตะตรงนี้เนื้อเลยครับกินเปล่าเลยช้าไปครับวันนี้ดาราเอกช้าดูครับแววแววว่าลดน้ำหนักเยอะครับโดนอีกแล้วครับพื้นโดนอีกแล้วแสงไกลเนื้อกว่าหมดยกที่3ไปเลยครับ4ถึง5 1แล้วตอนนี้ดูครับลูกค้ำจ้วงลูกนี้โอ้โหหน้าสะบัดไปเลยครับลูกนี้โดนชัดเจนวางแข้งคืนแข้งเนื้อกว่าครับดูครับเนื้อกว่าแหมเนื้อกว่าชัดเจนครับบอกให้เอาก่อนเลยครับเตะก่อนออกอาวุธก่อนทางคุณสมชายสร้อยทองก็มาสอนทางผู้ท้าชิงครับบอกให้โกยท้องนวดท้องหน่อยหมดยกที่3ครับแชมเปี้ยนกางเกงแดงครับได้เปรียบ 5-1 ยกที่4แสนไกลเนื้อกว่าครับแล้วก็ออกอาวุธไม่รุ่มร่ามครับแล้วเวลาออกบางจังหวะนี่แหมมันเข้าตาเหลือเกินครับกรรมการนี่หันหลังก็ทราบดีครับทุกคนทราบเลยว่าเป็นกรรมการอุดมดีกระจ่างดูเหมือนว่ามีอายุเยอะแล้วถ้าจริงแล้วอายุแค่32เท่านั้นเองครับผมบางไปนิดนึงครับก็เลยให้ดูว่าหรือว่าทรงภูมิเกินวัยว่ากันอย่างนั้นขยับโดนแข้งเขี่ยข้างล่างวางแข้งเอาละครับกางเกงแดงนะครับได้เปรียบอยู่ 5-1 ตอนนี้วางแข้งจับได้ไหมวางแข้งคืนคืนทันทีวางแข้งแหมไม่เข้าดอกนี้ยันเอาไว้ยับมายับทำลายจังหวะเลยนะครับยับหน้าแบบจะเลยวางแข้งถ่ายไหมไม่ถ่ายครับดาราเอกก็พยายามจะเข้าเหมือนกันครับแต่ว่าแสนไกลแกจังหวะแกเก็บอาวุธบังอาวุธทำแล้วตั้งขาดูครับตั้งขาไว้เตะแล้วแช่แล้วคาแล้วยกขาบังทำให้คู่ต่อสู้โต้ลำบากดาราเอกจะเข้ามาวางแข้งคืนแข้งเลยครับกับสั่งบี้เลยครับคุณสมชายสร้อยทองสั่งให้น้ำเงินบี้เลยดอกต่อดอกที่โอ้โหดูลูกหมุนนะครับหมุนออกข้างดูครับยกบังเก็บอาวุธเก่งครับคนละ2ดอกเจ้ากันไปโดนไม่โดนโดนไม่โดนโดนไม่โดนโอ้โหเข้าเชือกแล้วเตะเข้าตาเหลือเกินครับหนักไม่หนักไม่รู้แต่ว่ามันเข้าตาโดนอีกเอาครับคืนมาดอกหนึ่งทำได้ไหมมาดูครับจังหวะหนีแกเร็วครับแข็งไว้นิดแล้วก็หมุนหนีดูครับผลักหนีหมุนหนีวางแข้งเตะแล้วแช่เลยครับดันโดนทีหนึ่งคืนดูรูปมวยแล้วนี่ทำเหนือเลยครับดาเล็กโดนอีกแล้วเอาคืนได้ไหมเอาคืนได้ไหมโดนไขว้ขาบังอีกแล้วเตะเป็นปลายเท้าไม่แรง
ลูกยกขาบังในแกร้ายกาจมากหมดยกก็ไปเลยครับ31ดูแพ้ไม่เยอะแต่ว่าแพ้ทีละนิดทีละนิดครับแล้วก็มวยจังหวะฝีมือด้วยกันแล้วนี่พอแพ้ยกละนิดยกละนิดยกละนิดนี่แหมราคาค่อยๆขยับขยับขยับจนหมดยก4นี่ขาดไปเลยครับ31คนละดอกครับแลกกันไปแลกกันมาแต่ว่าดูครับดูลูกหมดลูกนี้ร้ายกาจมากแสงไกลได้ทีละนิดทีละนิดเตะเตะใต้ไม่ได้เลยครับทำอะไรไม่ได้เลยมันเตะขวาแล้วมันตั้งขาขวาไว้เลยนะบอกว่าเตะขวาก็คือเตะขวาครับเตะขวาแล้วก็ตั้งขาขวาไว้เขาโต้ว่าคุณสมชายบอกเลยครับใช้สายตาให้เป็นประโยชน์ไม่ใช่ว่าสบตาหรือทำตาหวานนะครับใช้สายตาหมายถึงว่าลบเลขให้ว่องไวบอกทางฝ่ายผู้ท้าชิงและบอกให้ใช้สมองด้วยยกสุดท้ายครับต้องใช้ทั้งสายตาและสมองครับกางเกงแดงครับได้เปรียบ31ชนะยกละหน่อยละหน่อยละหน่อยแล้วก็มวยจังหวะฝีมือก็อย่างนี้ครับชนะเทียนิดเทียนิดเทียนิดก็พอถึงยกสุดท้ายก็ราคาไกลไปเลยแต่ไปมวยหมัดเนี่ยโอ้โหราคาจะไม่ไกลขนาดนี้ครับเพราะว่ามีสิทธิ์น็อกได้เหมือนกันแต่มวยคู่นี้นี่เซียนอ่านว่าแหมน็อกลำบากเพราะว่าดาราเอกไม่ใช่มวยหมัดดูครับยกเดียวก็คงไล่ไม่ทันแน่อัปเปอร์คัตไม่ใช่มวยหมัดอาชีพครับต่อยลำบากคือออสกับเสียงปีกลองก็เชิดแล้วทางแสงไกลก็คอยเสียงระฆังครับยืนไกลๆแล้วไม่เข้าดีกว่าชนะแน่นอนแล้วครับหมดยกไม่น่าเป็นปัญหาครับแม่ดาราเอกสงสัยว่าจะไม่มีวาสนาหรือยังแม่หอมแก้มครูสตีนสยิวหน้าดูเลยเห็นแล้วให้การแดง49 48 3ท่านครับชนะ3เสียง3ท่านเลยครับ49 48ทั้ง3วันคริสต์มาสครับแสนไกรสิทธิ์ครูออสซ้ายมือล่างตากับวีรพลสระพรมพิกัด116ปอนด์ที่เวทีลุมพินีมวยคู่นี้พบกันครั้งหนึ่งเมื่อวันที่23สิงหาคม2534นะครับและปรากฏว่าแสนไกรคนเก่งสีชมพูนะครับแพ้อุกวิทคราวนี้ก็ขอล่างตาอีกครั้งหนึ่งแสนไกรนี่อดีตแชมเปี้ยนรุ่นแบนทัมเวทนะครับส่วนวีรพลนั้นเข็มขัด2เส้นครับอดีตแชมเปี้ยนรุ่นจูเนียร์ฟลายเวทและอดีตแชมป์รุ่นฟลายเวทของราชดำเนินมวยโคราชด้วยกันทั้งคู่นี่ครูออสครับหัวหน้าคณะของเก่งสีชมพูกางเกงสีชมพูนั้นมวยโบยใหญ่โคราชวีรพลนั้นมวยอำเภอเมืองโคราชแต่ว่าไปโตไปร่ำเรียนอยู่ที่สระบุรี1และ2รวมกันครับขึ้นมานั้นผู้ชมให้แสนไกรครับได้เปรียบเพราะว่าอายุอ่อนกว่าถึง5ปีนะครับแสนไกรอายุ20วีรพลนั้น25มีคุณพ่อของวีรพลนะครับมานั่งยืนเชียร์ครับไม่ได้นั่งเชียร์ยืนเชียร์ลูกชายอยู่ด้วยนี่ถือว่าเป็นสุดยอดของมวยจังหวะฝีมือต่างยุคต่างสมัยนะครับโคจรมาพบกันอีกครั้งหนึ่งวางแข้งวีรพลนั้นเป็นมวยที่ชกกับใครไม่เคยยิ้มตีหน้ายักคูตลอดขยับขยับเข้าไปหาอาวุธแพรวๆด้วยกันทั้งคู่ออกอาวุธเร็วด้วยกันทั้งคู่ขยับเข้าไปหานี่มวยค่าตัวเงินแสนด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับถ้าจะดูมวยจังหวะฝีมือเก็บอาวุธบังอาวุธโตอาวุธแล้วก็คู่นี้เลยครับเขี่ยข้างล่างสักทีหนึ่งวางแข้งอ้าวนะครับยันเอาไว้แสนไกลคืนแข้งไม่ได้ครับโดนถีบยันหงายไปเลยหมดยกที่2ดูวีรพลครับหน้าตานี้ไม่มียิ้มคุณอั้งมอชูเจริญระวีอารามบงครับบอกขยับหลอกครับบอกวีรพลขยับหลอกแล้วล่อล่างหมายว่าเตะขาครับแล้วก็ขึ้นบนครูออสครับบอกว่าอย่าให้เขาโต้แข้งซ้ายเขาโต้แข้งซ้ายเขาแรงกว่าเราครูออสสั่งแสนไกรครับหมดยกที่2ยังเหมือนเดิมครับแสนไกรกางเกงสีชมพูได้เปรียบ 5-4 วีรพลนั้นประจำชกประจำอยู่ที่เวทีราชดำเนินวันนี้ข้ามฟากมาลุมพินีนะครับมวยจังหวะฝีมือนี่เดินกันช้าๆครับคุมๆกันอยู่หยับยักๆล่อหลอกวางซ้ายทีหนึ่งวีรพลที่ซ้ายขวาเท่ากันเลยนะครับดูหน้าของวีรพลครับชกกับใครไม่เคยยิ้มครับลูกฝรั่งก็มาชมมวยไทยด้วยแสงกายเขี่ยแข้งมาลูกนี้โดนยันบ้างมวยเหลี่ยมทันกันครับยกบัง
ตะไม่เข้าครับยกบังเอาไว้ต่างคนต่างยกบังมวยจังหวะฝีมือนี่ชกได้นานเพราะอย่างนี้ครับเก็บอาวุธเก่งบังอาวุธเก่งไม่โดนโดยไม่จำเป็นขยับขยับแสนไกลต้องถอยครับยกบังต่างคนต่างบังยืนแยบรบกวนเอาครับขยับล่อหลอกวางแข้งคืนแข้งวีรพลเดินเร็วขึ้นแสนไกลยันโยนทั้งแข้งเลยครับโดนเอาแล้วครับคืนแข้งมาแล้วคืนแข้งยกบังเอาไว้ครูออสชอบใจมวยจังหวะฝีมือนี่ออกอาวุธกันในบังกันสนิทครับนานๆจะโดนกันจัดๆสักครั้งหนึ่งสีทำเนี่ยเหมือนแรงแต่ว่าเขาเก็บอาวุธกันได้ขยับขยับยังไม่ออกขยับยึกยักเอาครับเตะกราดทำลายจังหวะมีการขยับตัวยึกยักนะครับล่อหลอกมวยบางทีนี่ถ้าเหลี่ยมไม่ทันกันเนี่ยโดนยึกยักล่อหลอกขยับขยึกขยักตามเนี่ยเฟ็ดเลยนะครับดูครับดันหน้าแทงไม่เข้าฟันศอกไม่ถึงเขี่ยข้างล่างมวยจังหวะฝีมือดูแล้วนี่สบายใจไม่เหี้ยมเตรียมชิงไหวชิงพริบชิงเหลี่ยมวางแข้งนอกจากนักมวยสู้กันแล้วนี่เทรนเนอร์ต้องสู้กันด้วยนะครับขยับขยับเข้าไปหาวางแข้งไม่โดนโดนคืนแข้งเลยมวยเงินแสนด้วยกันทั้งคู่แหมจังหวะอ้าวครับหมดยกพอดีดูวีรพลครับหน้าตาไม่เคยยิ้มให้ใครนะครับดูภาพชาดูลูกผีบของแสนไกลครับนี่ครับแม่จะเตะซ้ายโดนยันซ้ายเต็มหน้าท้องหมุนไปเลยครับลูกนี้ครับได้จังหวะต้องรุกไล่ให้เร็วครับฉวยโอกาสโชว์ชุดเลยครับโชว์เป็นชุดกรรมการจะได้เห็นต่อเนื่องวางแข้งมีเงินเงินแสนนะครับมีทอง5บาทมอเตอร์ไซค์1คันเงินเก็บ4แสนครับสำหรับแสนไกลกางเกงสีชมพูนี่ครูออสครับมาสอนแสนไกลวีรพลนั้นบ้าน1หลังรถบรรทุก1คันทอง10บาทเงินเก็บ 102,000 คุณนั่งมอบอกวีรพลว่าฟันขาล่างเลยเตะขาเตะขาแล้วค่อยต่อยหมดยกที่3ครับแสนไกลนั้นดูปราดเปรียวว่องไวผู้ชมขยับราคาไปไกลนะครับเป็น 4-1 กางเกงสีชมพูนะครับได้เปรียบ 4-1 มวยจังหวะฝีมือนั้นหลงกันนิดเดียวครับราคาจะไปไกลไม่เหมือนมวยหมัดนะครับมวยหมัดนี่สามารถน็อกคืนกันได้นี่ดูเหมือนว่าไปไกลแล้วแต่ราคาไปไม่ไกลครับก็พลาดพลั้งนี่น็อกคืนได้เลยวีรพลเดินเร็วขึ้นแล้วครับเล่นจังหวะฝีมือเนี่ยแหมกล้ามเนื้อของเด็กหนุ่มมันปราดเปรียวกว่าโอ้โหดูครับออกได้เร็วกว่าคว้าล็อกหมุนทุ่มโอ้โหชาร์จพี่แยมขวางเลยพี่แยมสับมือพี่แยมนี่บรรโทธีระนวังวรานะครับเล่นกีฬาเก่งหลายอย่างพี่แยมรักบี้ฟุตบอลเล่นเล่นได้หมดวางแข้งเอาแล้วครับสวยมากวันนี้วีรพลเน็บเต็มชายโครงครับยิงมัดวางแข้งแสนไกลนี่แหมตั้งกาดสวยงามครับเขี่ยวีรพลโดนแล้วคืนแข้งเอาครับยกบังคืนแม่สวยมากจังหวะฝีมือนี่ค่ายกันเลยคู่นี้นี่ถีบยันเอาไว้วางแข้งสวยมากเอาครับวีรพลมาเป็นชุดแล้วขอโทษยก3เสียยกนี้จะเอาคืนแล้ววางแข้งจับคืนแข้งเตะทีหลังมักจะดังกว่าครับกวาดล่างโอ้โหสวยงามมากก้นกบแทบหักเลยลูกนี้โยนฟันยางทิ้งเลยโมโหมากกวาดลูกนี้สวยจริงๆครับแม่ทำดูราบรื่นเหลือเกินยกบังเอาไว้ดูครับวีรพลไม่มียิ้มก็ดูตาแกวางแข้งยกบังดูครับยกนี้วีรพลชกละเอียดแล้วครับไม่ผีผามแล้วหยับวางแข้งดูครับดูครับได้กำไรแล้วถอยออกไปโดนอีกแล้วโดนไหมโดนไหมโดนไหมเหลือขาเดียวแทงเข่าแสงไกลไม่ได้ครับดูตั้งกำแพงหน้าไม่ให้เลยครับโอ้โหยอดมากตรงนี้ใช้เข่าสอดวางขาครับไม่ให้ตีเข่านี่ครับสุดยอดของจังหวะฝีมือด้วยกันทั้งคู่แสนไกลคิดหนักหน่อยขยับขยับดูครับแกยกบังคืนแข้งแม่เกือบไปแล้วโดนยันออกไปแสนไกลแทงเอาแล้วครับแสนไกลแทงบวกกระเจิงกับหมัดครับโอ้ยไม่มีอะไรฮุกเอาครับสวยงามมากแสนไกลขวาขวาอีกทีหนึ่งยกบังเอาไว้แถบหลอกเอาขึ้นเอาขึ้นไม่ได้ครับพลีหลาไม่ได้ครับนี่ครับมวยจังหวะฝีมือนี่โกรธไม่ได้ครับโดนแล้วนี่ต้องรู้จักอดทนอดกลั้นครับอย่ารีบร้อนเอาคืนแบบพลีผลามนี่โดนคืนเลยครับนี่ครับวีรพลโดนไปหลายชุดแล้วนะครับเอาละครับแสงกายไม่กลัวครับเดินส่งเสียงเข้าหาเลยครับ
ดึงจังหวะไม่ได้ปันดุงฟันยางไม่อมแล้วจิ้มหมัดเตะล่างเอาครับคืนแข้งวีรพลจะเอาคืนได้ไหมจิ้มหมัดโดนแข้งแม่ปลายยกวีรพลไปโดนครับอ้าวครับหมดยกพอดีครูออสชูหัวแม่โป้งให้เลยครับแม่ต้นยกนั้นวีรพลกำลังได้ครับแต่ว่าไปโมโหเขานิดนึงครับนี่ครับพอโมโหลูกนี้ก็ผลีผลามเข้าไปก็เจอหลายดอกเลยครับโดนอีกแล้วดูครับไปโมโหจะเอาคืนเร็วเกินไปครับเนี่ยครับนักมวยนี่โมโหไม่ได้นะครับโมโหก็โดนทุกทีไปมาต้นยกมาดีแล้วนะครับเอาละครับครูออสบอกว่าเราชนะแล้วคุมให้ดีเขาบอกว่ายกนี้อ่านเกมว่าวีรพลจะต้องเดินขู่แน่ขอให้ถีบเอาไว้นี่เด่นพยัคฆ์ศักดิ์วิทยาครับมาสอนทางวีรพลสาพรมหมดยกที่4ครับราคาจาก 4-1 เหลือ 3-1 ยกสุดท้ายกางเกงสีชมพูครับได้เปรียบ 3-1 แม่วีรพลยก4กำลังจะมาอยู่แล้วไปโมโหเขาครับแต่เลยก็ไม่ได้เลยครับก็เป็นออกไปเจ้าๆไปยกสุดท้ายดูกันต่อครับวีรพลต้องเดินแล้วยืนแยบแทงแสนกลายกลับเดินคุยครับดูครับอันนี้ขยับถอยทีนึงวีรพลเดินครับล้มไหมอ้าวครับยังไม่ล้มวีรพลเดินยืนแยบวางแข้งวางแข้งซะไม่เข้าอีกแสนกลายก็ไม่ถอยนะครับไม่ถอยให้ได้ใจอาครับเตะลมวีรพลเดินขึ้นไปมวยคู่นี้วีรพลกับเกงสิมเคยชนะมาแล้วครั้งนึงครับวางแข้งสวยมากเอาแล้วครับคืนแข้งมาวีรพลวางแข้งไม่เข้าวีรพลขยับยืนยับต่อยไม่เข้าวางแข้งเอาคนละดอกเดินคู่ครับแหมเดินคู่อย่างที่ครูออสว่าจริงๆครับแทงเขาไม่เขายิงหมัดแหมเอาครับคืนไม้คืนได้ทีหนึ่งยืนยับแหมมวยคู่นี้เหลี่ยมทันกันครับชกกันแล้วกองเชียร์โอ้ยจะโอ้ยตรงนี้โดนคืนมาแล้วอยากเข้าไปหายืนยับสวยมากแหมยัดทำลายจังหวะสวยมากครับวางแข้งจับได้ไหมแทงเอาครับวีรพลจะต้องเดินเร็วกว่านี้นิดนึงยืนยับวางแข้งสวยมากเอาแล้วครับแหมมวยคู่นี้เริ่มจะคู่ขี้แล้วนะครับตอนนี้ยกนี้วีรพลก็ได้ลูกแน่นกว่าขยับเข้าไปหาคู่ขี้แล้วนะครับตอนนี้ราคาคู่ขี้เอาแล้วคุณชูเจริญบอกไม่ต้องเข้าแล้วบอกวีรพลครับเป็นเกย์ซิมกันไม่ต้องเข้าแล้วคุณชูเจริญอ่านเกมว่าชนะแล้วครับสีปีกลองเชิดเอาครับต่างคนต่างไม่เข้าครับต่างคนต่างมั่นใจว่าชนะครับเอาแล้วครับต่างคนโบกมือพี่เลี้ยงทั้งสองฝ่ายมั่นใจว่าชนะไม่เข้าแล้วดูครับต่างคนต่างมั่นใจวีรพลหันไปดูพี่เลี้ยงบอกไม่ต้องเข้ายังไม่หมดยกนะครับไม่เข้าครับต่างคนต่างมั่นใจว่าตัวเองเป็นผู้ชนะดูครับมวยต่างคนต่างไม่เข้าแล้วนี่คือสูตรของมวยครับต่างคนต่างมั่นใจจึงจะเต้นในช่วงปลายยกครับผีผลามไม่ได้หมดยกครับเพราะว่าหลุดดอกเดียวแพ้ได้เลยครับก็เลยเต้นมองตากันคุณชูเจริญจิ้มครับออกมาใครออกทางไหนพี่แยมว่ายังไงรับใบให้คะแนนด้านสุดท้ายพี่แยมหันซ้ายหันขวาหันขวามือครับแสนไกรสิครูออสครับมวยวิกลุมพินีชกกันที่ลุมพินีครับมวยคู่นี้จะมีล้างตากันอีกครั้งนึงครับ28มกราคมที่ซ้ายมือจอมซาดิสทวีศักดิ์เล็กลอยศักดาขวามือแสนไกรสิครูออสพิกัด118ปอนด์สวมกางเกงสีน้ำเงินครับนี่จัดอยู่ในประเภททารกอัจฉริยะกับแสนไกรสิทธิ์ครูออสอายุ19นะครับจากบัวใหญ่โคราชสวมกางเกงสีแดงจอมซาดิสกับทวีศักดิ์เล็กพลอยศักดาจากอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ครับอายุอนามนั้นทวีศักดิ์เล็กนั้นปีนี้24แสนไกรนั้นเพิ่งย่าง19นะครับยกที่1ครับกรรมการระดมณบางช้างสับมือบอกว่าชกได้1อย่างเดียวครับไม่ใช่1และ2รวมกันไฟที่แล้วครับทวีศักดิ์เล็กพลอยศักดาสวมกางเกงสีแดงนั้นพลาดท่าเสียทีครับเสียตำแหน่งแชมเปี้ยนรุ่น118ปอนด์หรือรุ่นบันเวทครับให้กับกางเกงสีเงินคนนี้ครับไฟนี้ก็มาล้างตากันอีกครั้งหนึ่งสูงยาวกันเยอะครับทวีศักดิ์เล็กนั้น170เซนติเมตรแสนไกรนั้น163ปัจจุบันนี้กางเกงสีเงินก็เป็นแชมเปี้ยนรุ่นบันเวทอยู่นะครับ
ีศักดิ์เล็กมาผ่านของหนักของแข็งมาเยอะครับใหญ่กว่าเยอะทีเดียวครับผู้ชมในสนามครับเชียร์มวยตัวใหญ่เนี่ยไม่ด่าก็เลยให้วีศักดิ์เล็กสวมกางเกงสีแดงได้เปรียบนิดหน่อยครับเพราะว่าตัวใหญ่แต่ว่าอย่างว่านะครับทารกอัจฉริยะนี่แสนไกรสิทธิ์ครูออสนี่ไม่ใช่ธรรมดาครับพี่ชายของเขาก็เคยเป็นตำแหน่งเป็นเจ้าของตำแหน่งแชมป์รุ่นนี้นะครับ118ปอนด์แชมป์รุ่นเดียวกันทั้งพี่ทั้งน้องได้แชมป์รุ่นเดียวกันนี่นานมีทีนะครับโอ้โหถีบหน้าซะเลยแหมไม่ได้มีความเกรงกลัวครับดีคุณเสนาวครับวิรัตวชิระรัตนวงศ์ครับก็มาเชียร์อยู่ด้วยเชียร์สักทีหนึ่งเป็นผู้โปรโมทศึกคราวนี้ด้วยครับก็เชียร์เรียกว่าเชียร์ชกกันสนุกสนุกแฟนมวยจะได้ชอบคนเป็นโปรโมเตอร์นี่ใครแพ้ใครชนะไม่ว่าแต่ขอให้สนุกไว้ก่อนและมวยคู่นี้เรียกว่าเป็นการคัดเลือกครับผู้ชนะไปพบกับวีรพลสาพรมในวันที่23สิงหาคมนี้ดันและวางทวีศักดิ์เล็กนี่อาวุธทุกลูกนี่ไม่มีเบาแรงทุกลูกคนชนะของคู่นี้นะครับจะไปพบกับวีรพลสาพรมยอดมวยของเวทีราชดำเนินในวันศุกร์ที่23สิงหาคมนี้ครับแหมใครชนะไฟนี้ในไฟหน้านี่ค่าตัวเป็นแสนทวีศักดิ์เล็กได้เลยแสนไปแล้วครับได้ถึงแสนห้ามันแล้วยกที่หนึ่งส่วนแสนไกลนั้นยังไม่ถึงแสนแต่ไฟหน้านี่ถ้าไฟนี้ชนะนี่ไฟหน้าเจอวีรพลนี่ถึงแน่นี่ครูออสครับหัวหน้าคณะของแสนไกลก็มาสอนเสียนเอาครับคุณวิรัตบอกว่าเบียดเข้าไปเรื่อยๆครับบอกทวีศักดิ์เล็กเบียดหมายว่าเดินบุกแล้วครับบอกว่าเบียดเข้าไปเรื่อยๆก็คือบุกเข้าไปติดๆเสียนาวก็มาสอนทวีศักดิ์เล็กครับยกที่2ครับหมดยกที่1นั้นผู้ชมพลิกสถานการณ์ครับจากทวีศักดิ์เล็กได้เปรียบนิดเดียวกลายมาเป็นแสนไกลครับคนตัวเล็กนี่ครับได้เปรียบหน่อยนึงครับเพราะว่าเห็นแสนไกลถีบหน้าแล้วแหมอย่างนี้แสดงว่าไม่กลัวแล้วชมกันต่อครับแหมอยู่ใกล้ๆกันแล้วนี่แสนไกลนี่เล็กกว่าเยอะเลยครับแต่ว่าอย่างว่ากับทารกอัจฉริยะชกกับตัวเท่ากันได้อย่างไรครับต้องตัวใหญ่กว่าแบกน้ำหนักเข้าไปเรื่อยเลยครับมีศักดิ์เล็กนั้นอาวุธทุกลูกทุกดอกครับมัดเข่าแข้งนี่แม่ปล่อยออกไปแต่ละทีแล้วก็เบาไม่เป็นครับมีแต่ของหนักแต่ว่าในการที่แสงไกลนั้นพลิ้วเหลือเกินครับเหลี่ยมเยอะสายตาดีดูครับถีบหน้าขาไว้ถีบไม่เข้าใกล้สายตาเร็วแล้วก็เท้าเร็วครับฟุตเวิร์กดีมากอาวุธนั้นคล่องทุกกระบวนท่าแล้วครับวีศักดิ์เล็กก็คิดหนักหน่อยไฟที่แล้วแหมเสียแชมป์ไปอย่างแค้นไม่หายวางแข้งสักทีหนึ่งวีศักดิ์เล็กจะแต่งงานแล้วครับลูกหนึ่งแสงไกลเนี่ยอายุ19ยังโสดครับเจาะยางสักทีหนึ่งวีศักดิ์เล็กนั่นแหมชั้นแกนั่นถึงชกกับแก่นศักดิ์สอเพลินจิตยอดมวยไทย2ปีซ้อนมาแล้วครับวางแข้งสักทีหนึ่งเข้ามาก็อาจไปเรื่อยนะครับวางต้องระวังครับวางแข้งเส้นอีกทีหนึ่งเอาครับดูครับถีบด้วยครับดูครับเท้าแกเร็วซ้ายขวาดึงครับจังหวะจับวางแข้งแหมเตะขวาต่อยขวาเลยครับดีสักเล็กก็คิดหนักหน่อยไม่แน่จริงนี่แหมไม่เป็นแชมเปี้ยนและเป็นการได้แชมเปี้ยนจากทีวีสักเล็กซะด้วยครับแสนไกลแสนไกลนี่ถือว่าเป็นสุดยอดจังหวะฝีมือในพิกัด118ปอนด์แล้วครับมีสักเล็กแม่จะจิ้มมาโดนถีบซะแล้วขยับมาปั๊บนี่แกเห็นหมดครับหมดยกที่2เข้ายากหน่อยก็วันนี้ทวีศักดิ์เล็กเพราะว่าแสนไกลนี่แกไวเหลือเกินครับดึงจังหวะจับได้ครับโต้ทันทีครับนี่นะครับพวกทารกอัจฉริยะที่แว๊บแว๊บปั๊บนี่ขยับมานิดนึงแกเห็นหมดครับดึงครับดูครับสายตาแล้วก็โต้ครับหมุนแล้วโต้ทันทีครับแม่เตะขวาเตะขวาจวนลมไปครับวีศักดิ์เล็กเสียนาบอกว่าคุณรออะไรจริงครับพูดมึงครับแต่ว่าพูดให้สุภาพหน่อยว่าคุณรออะไรครับต้องเดินให้เร็วรอยเขาไม่หมดนี่หว่าหมายว่าต้องให้เดินปั๊มไปเลยครับเพื่อสู้จะได้หมดแรงครับเพราะว่าตัวเองนั้นเป็นชกนักชกพันดุอยู่แล้วไปรอจังหวะลีลาก็เข้าร่องแข้งของแสนไกลครับครูออสสอนสบายเลยครับอย่างนี้แม่เสนาบอกว่าแม่ทำไมไม่เดินเร็วๆรอเกินไปอย่างนี้เขาก็ไม่หมดนะสิให้เดินชนเลยครับเสนาบอกว่าเรามันจอมซาดิสมาติดชึ่งอยู่ได้อย่างไรครับชมกันต่อครับยกที่3ครับก็ยังเป็นแสนไกลครับได้เปรียบอยู่นิดหน่อยครับนิดหน่อยวางแข้งเอาแล้วครับเสนาบอกว่าให้เดินเร็วๆเลยครับ
บอกอย่ารอให้เขาไม่หมดต้องเดินให้เขาหมดแต่ว่าเดินชนแหลนไกลนี่ต้องคิดกันแปดตลบก็เพราะว่าแกพริ้วเหลือเกินวางแข้งยังไม่เข้าดูครับแกไม่หยุดนิ่งเลยครับเอาครับจะเตะแกขยันยกบังเผลอก็กราดเอาโอ้โหฟันศอกนี่แรงครับเดินแล้วครับเสียนาบอกว่าอย่ารอต้องเดินเดินแล้วครับมีสักเล็กมาเชื่อฟังดีแล้วเกินวางแข้งโอ้โหโตมาแล้วจิ้มหมัดมาแสนไกลดูครับแล้วหน้าตาแกนิ่งครับไม่มีเกรงกลัวจริงๆครับอายุ19ไม่น่าเชื่อครับหน้าตาเด็กๆแต่ว่าฝีมือนี่ร้ายกาจมากดึงเผลอก็ขึ้นแล้วจิ้มแล้วครับมีสักเล็กโดนศอกแล้วต้องระวังครับแหมเข้าไปซีซัวไม่ได้ดูครับนี่แล้วอ้าวนี่แหละครับหล่นเลยครับกรรมการ3ชี้เข้ามุมนี่ครับครูฮอตแม่ชูกำปั้นครูฮอตยกหัวแม่มือหัวแม่โป้งแบบแหวนเลยครับทีนี้มากรรมการนับ8นะครับเผลอไม่ได้ครับเจอฮุกขวาเข้ากรามจิ้มหมัดต้องระวังจิ้มหมัดอัปคัตต้องระวังครับโอ้โหดูครับเดินเข้าไปไม่ได้นะครับซีซัวไม่ได้เจอกับทารกอัจฉริยะได้ยังไงครับดูครับมาเป็นชุดจิ้มเอาลูกนี้ศีรษะออกไปนอกแหมยังชกได้ครับกรรมการบอกว่ายังยืนแน่นอยู่ระวังครับระวังจิ้มหมัดมืนแล้วครับกรรมการต้องสแตนดิ้งเอ็กเคาท์ครับยืนนับครับนับ6 7 8เอาละครับอย่าล้มอย่าเป๋นะครับอีกครั้งเดียวไม่มีแล้วครับเทคนิคเกินต้องเอาแล้วต้องระวังต้องระวังจิ้มหมัดมาเป็นชุดไหวไม่ไหวไหวไม่ไหวยังไม่เข้าต้องระวังครับล้มไม่ได้นะครับล้มแล้วเทคนิคเกินต้องเอากรรมการบอกว่าไม่ไหวครับไม่อยู่ในสภาพครับโอ้โหแสนไกลไม่ใช่มวยหมัดนะครับแต่ว่ามันต่อยเข้าจุดพอดีครับหมัดแรกที่โดนนับไปนะครับดูอีกครั้งครับดึงจังหวะวางแข้งถีบสักทีหนึ่งดูครับแล้วก็ฟันศอกทีนำไปก่อนครับเข้าที่ตาเลยนะครับโอ้เจ็บตาก่อนครับแล้วก็จิ้มหมัดอัปคัตลูกนี้ครับโดนขวาจริงหล่นเลยครับโอ้โหฟันศอกเข้าตาซ้ายนะครับแล้วดูครับล่อหลอกครับอัปคัตจิ้มหมัดยังไม่เข้าครับแกไม่ใช่มวยหมัดอาชีพครับแต่ว่ามันเข้าจุดกรรมการระดมระวังช้างต้องแยกนับครับเป็น standing eight count แล้วก็ลูกนี้ครับชุดสุดท้ายครับหลังจาก2นับไปแล้วนี่ครั้งที่3ไม่มีนับครับต้องเทคนิคอลต้องเอาทันทีครับนี่ครับกรรมการเห็นว่าไม่มีสภาพกระโดดขวางเลยพิกัด118ปอนด์ครับสวมกางเกงสีแดงศึกป้องกันแชมป์แล้วก็มั่นใจได้เลยครับว่าเป็นแชมเปี้ยนแน่นอนครับคนนี้ยอดขุนพลสิทธิ์ไตรภูมินี่ผู้ท้าชิงนะครับแสนไกรสิทธิ์ครูออสแสนไกรนี่อดีตแชมเปี้ยนรุ่นนี้ครับนี่เสียนาวครับผู้จัดศึกคราวนี้ฐานที่สอนก็พรมน้ำที่หน้าครับครูออสก็ถอดมงคลให้กับยอดขุนแสนไกรนะครับทางฝั่งคุณฐานที่สอนก็ประพรมน้ำถอดมงคลให้กับทางฝั่งยอดขุนพลกรรมการระดมระวังช้างครับสับมือว่าชกได้1และ2รวมกันขึ้นมาผู้ชมให้ผู้ท้าชิงครับกางเกงสีน้ำเงินนั้นได้เปรียบ 2-1 เพราะมาฟอร์มหลังๆนี่ดีเหลือเกินครับและแววว่าครับว่าทางฝั่งของยอดขุนพลนั้นมีสภาพที่ไม่ค่อยสมบูรณ์นักครับไม่เรียกว่าไม่ 100% ครับในการชกครั้งนี้แฟนมวยสืบทราบมาว่านี่ทางฝั่งพี่ชายครับพี่ชายของกางเกงน้ำเงินครับกวานน้อยอศรีบัวลอยอดีตแชมเปี้ยนรุ่นนี้แหละครับนี่เป็นพี่น้องกันแล้วก็ได้แชมเปี้ยนรุ่นเดียวกันของเวทีเดียวกันมาแล้วนะครับยอดขุนพลครับกางเกงสีแดงเจ้าของชยาพรานศอกร้อยเข็มชกกับใครนี่แหมฟันคู่ต่อสู้ไม่แตกนี่นะครับปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ไปเลยนะครับตอนนี้นี่ฟันศอกคู่ต่อสู้แตกเกินร้อยเข็มไปแล้วเป็นนักมวยที่ใช้อาวุธศอกได้ดีที่สุดในเมืองไทยในการนี้ครับยอดขุนพลเดินเข้าหาแต่ว่าโอ้โหดูครับฟันศอกน่ากลัวนะครับไม่โดนยังหน้าเสียวไส้เลยครับยอดขุนพลเดินเข้าไปเหมือนเดิมครับอายุ24ปีแล้วครับมวย101แสนไกรนั้นอายุ20ปีครับมวยโคราชมวยบัวใหญ่ครับดูครับเอาหน้าแข้งอัดหน้าท้องไม่ให้เข้าใกล้ครับแล้วหมุนออกไปสุดยอดของจังหวะฝีมือก็อยู่ที่แสนไกรครับนักมวยค่าตัวเกินแสนแล้วครับค่าตัวถึง 102,000 ยอดขุนพลนั้น 101,000 ดูยอดขุนพลเดินครับเดินไม่กลัวหน้าอินหน้าพรมเอาแล้วครับฟันศอกดักด้วยแสนไกรแล้วก็ดูตั้งกำแพงหน้าครับเอาเข่าตั้งหน้าแข้งตั้งดูครับหมดยกที่2ดูภาพช้าครับยอดขุนพลเดินเข้าไปหาวางแข้งคืนแล้วดูฟันศอกไม่โดนยังเสียวไส้เลยครับเดินเข้าไปหานี่ครับฟันศอก
เป็นนักมวยไทยที่ใช้ศอกได้ดีที่สุดในขณะนี้ครับยันเอาไว้ครับแสนไกลยันเอาไว้ตั้งกระแพงหน้าตั้งเอาไว้ครับไม่เข้าใกล้ยอดขุนพลดันหน้าจะทำยังไงดีครับดูครับตั้งเอาไว้งี้ครับเข้าไม่ถึงว่าจะฝันศอกแอนหน้าหลบซะอีกเนี่ยคุณสารที่สอนบอกยกนี้เดินเลยนะแพ้เขาไม่ได้นะบอกยอดขุนพลครูออสบอกให้ใจจังหวะฝีมือครับเราเป็นประเภทจังหวะฝีมือยกที่3ครับหมดยกที่2นะครับฝั่งผู้ท้าชิงกางเกงน้ำเงินได้เปรียบ 5-2 ตัวเตี้ยกว่านะครับ163แชมเปี้ยนกางเกงสีแดงสูง165ถ่ายนะได้ไหมถ่ายได้ไหมโอ้โหดูครับบวกศอกครับสปริงเชือกบวกศอกครับรู้ว่าโดนไถนานี่บวกศอกเลยเดินแล้วครับฟันศอกอีกแล้วยก3ครับแหมตั้งกระแพงหน้าอีกแล้วครับเอาเข่าเอ้าวางแข้งแล้วหนีออกไปยอดขุนพลเดินตีหน้ายักษ์ครับอย่าไปสบตานะครับทางแกนี่หืมมีแววอมหิตจริงๆเหมือนกับยอดโฟร์แมนในยุคหนุ่มๆทีเดียวครับใครจ้องตาแล้วก็แหมแรงหายหมดไปครึ่งนึงดูครับเดินแล้วครับยอดขุนพลเร่งแล้วครับลูกพี่สั่งเร่งเอ้าแล้วครับจะบวกศอกเหมือนกันแสนไกลแม่มวยคนนี้นี่ชวัดเฉวียนดูตั้งกระแพงหน้าแล้วครับตั้งกระแพงหน้าและแอนหลบด้วยครับดูสิครับแม่ร้ายมากศอกไม่ถึงสิครับแบบนี้เดินแล้วยอดขุนพลวางข้างเอาครับถ่ายได้ไหมยอดขุนพลถ่ายอ้าวโหแทงหน้าขาดูครับเดินแล้วครับตั้งกระแพงหน้าไว้ตลอดครับแสนไกลตั้งอีกแล้วครับแล้วก็หลบวางแข้งยกบังหลายเท้าไม่รุนแรงโอ้โหฟันศอกโจบจริงๆครับดูครับแล้วหน้าตาแกน่ากลัวจริงๆครับยอดขุนพลนี่ฟันศอกไม่เข้าอีกยังไม่ได้ดูครับตั้งกำแพงหน้าเจอศอกตั้งกำแพงหน้าทำลำบากเหมือนกันครับดูแสงกายแกตั้งกำแพงหน้าตลอดเข้าไม่ถึงวางแข้งแหมกรรมการก็โยกชึกเหลือเกินอัปคัตแสงกายต้องหมุนวนครับต้องประคองตัวให้รอดยก3ให้ได้เพราะว่าได้ข่าวมาว่ายอดขุนพลซ้อมไม่ค่อยจัดร่างกายไม่ดียอดขุนพลป้องกันแชมป์นะครับกางเกงแดงนี่เป็นแชมเปี้ยนโดนรับแข้งคืนแข้งเอาละครับคืนแข้งฮุกไม่เข้าอัปคัตไม่โดนเอาละครับโดนฮุกทีนึงกันเดินไม่ให้หายใจแฮกคอเลยครับแทงๆแสงกายต้องถอยแม่อยากได้แชมเปี้ยนก็ต้องทนหน่อยครับตัวสอกก็กลัวเหมือนกันแต่หมุนให้ดีก็พอหลุดไปได้เหมือนกันอ้าวแล้วครับหนีแสงไกลนี่ต้องพยายามทำเกมให้ยืดเยื้อเตะหน้าอกเลยครับหาไม่เจอครับคว้าไม่ค่อยติดเดินคว้าไหมแม่เตะลมอีกแล้วแสงไกลนี่ต้องการให้เกมยืดเยื้ออ้าวแล้วครับทำท่าจะหล่นเหมือนกันหมุนออกไปได้เตะไม่โดนโดนทุกทีนึงมันไม่เนื้อครับยอดขุนพลแสงไกลเก่งครับ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 ดูครับตั้งกำแพงหน้าบ้างหมุนบ้างเอ้าโหฟันศอกก็ย่อตัวหลบซะอีกแสงไกลนี่ลิงลมเลยครับยังกับลิงลมทีเดียวปราดเปรียวเหลือเกินดูครับมีดักหน่อแล้วครับเจอท่าศอกเอากองเชียร์สั่งเดินแหมวิ่งเลยครับกองเชียร์สั่งเดินนี่แกวิ่งเลยอ้าวแหมหมดยกพอดีดูหน้าตาครับไม่มียิ้มครับไม่ทราบว่าตอนจีบสาวยิ้มหรือเปล่าทำหน้าแบบนี้สงสัยจีบสาวไม่ติดแน่นอนครับหน้าตาน่ากลัวเหลือเกินเดินวางแข้งขืนแข้งฟุกไม่โดนอัปคัตก็ไม่โดนครับอัปคัตก็ไม่โดนได้แต่เสียวครับดูครับเตะกราดหันศอกเสียหลักนะครับแม่ไปโดนอาวุธครับยกสี่แล้วนะมึงเดินทำแล้วแทงแล้วฟันสลับนะมีสลับผัดสลับแทงนะคุณฐานิสอนบอกว่าไอ้ขุนก็ชื่อเล่นของยอดขุนพลนะครับว่าต้องฟันฟันก็คือฟันศอกแทงสลับก็คือแทงเข่าทางครูออสก็บอกว่าต่อยหลอกๆต่อยหลอกๆต่อยแล้วก็เตะเข้าไปแกบอกว่าเตะเข้าไปเตะก็คือเตะครับภาษาโคราชยกที่4ครับหมดยกที่3ครับราคาเหลือ 3-2 ครับกางเกงน้ำเงินผู้ท้าชิงจาก 5-2 เหลือ 3-2 ครูออสสั่งให้ต่อยเร็วๆนะครับต่อยเยอะๆแล้วก็หมุนเอาแล้วครับยอดขุนพลเดินชนตลอดแม่แสงไกลวันนี้นี่มาดันหน้าแล้วตั้งกระแพงหน้าไม่ให้เข้าถึงตัวครับดูครับดันครับดันยาวๆไว้ตั้งกระแพงหน้าศอกก็ไม่ถึงสิครับดูครับดันเอาไว้ครับพอฟันศอกก็ไม่ถึงทำการบ้านมาดีเลยครับครูออส
ดันเอาไว้ครับดันอย่างนี้ครับฟันศอกฟันศอกก็เหลือแขนครึ่งเดียวครับฟันไม่ถึงดูครับดันเอาไว้ครับอ้าวแล้วครับเผลอก็ฟันด้วยยอดขุนพลล็อกเน็ตเข่าไม่ได้ครับแทงดันเอาไว้แม่ดันอย่างนี้ศอกทำงานไม่ได้เลยนะครับดูครับหมุนวางแข้งแทงไม่เข้าวางแข้งแม่วางแล้วค้ำด้วยครับวางแข้งยอดขุนพลฟันศอกไม่ถึงครับวางแข้งก็ไม่โดนครับเร็วเหลือเกินครับวันนี้แสนไกลนี่มาดี 3-4 ไฟหลังนี่แม่โชคดีเหลือเกินครับแสนไกลนี่ดูครับหมุนวนหมุนวนใช้ความเร็วครับสั่งเดินครับคุณฐานที่สอนบอกเร็วสิเร็วสิดูจากปากครับบอกยอดขุนพลว่าพี่มาชกเองมะเหนื่อยแล้วครับแล้วมวยซ้อมไม่ค่อยดีนักด้วยแหมสั่งให้เดินเร็วดูครับเตะลมเลยครับตะมวยนี่ถ้าหากว่าตอบโต้ลูกพี่ได้คงจะบอกเหมือนกันละพี่น่าจะชกเองแบบนี้หมดแล้วครับยอดขุนพลมวยบางทีนี่พอเจ็บป่วยในระหว่างฝึกซ้อมครับซ้อมไม่ดีก็ร่างกายก็ไม่ดีครับวางแข้งเดินเข้าไปชนแข้งเหลือแต่ตัวกับหัวใจครับแรงไม่มีเดินหนาวครับเจอกระแพงหน้าอีกแล้วครับเจอกระแพงหน้าก็รำคาญครับทำอะไรเขาไม่ถนัดดูครับตั้งกระแพงหน้าดูครับฟันศอกก็ไม่ถึงอีกดูว่าวันนี้แสนไกลทำการบ้านมาเนียบเลยนะครับครูออสแหมยิ้มน้อยๆครับยิ้มน้อยๆแต่พองามวางแข้งหมุนอีกแล้วครับเตะไม่เตะเปล่าหมุนอีกต่างหากหลบหลีกดีเหลือเกินวันนี้ดูครับเบาๆนี่อนุญาตให้เตะได้เบาๆไม่เป็นไรให้เตะได้หมดยกที่4ไปเลยครับ 25-1 เลยครับยกนี้ดูครับตั้งกำแพงหน้าอีกแล้วดันด้วยตั้งกำแพงหน้าด้วยครับเผลอๆก็หมุนเตะสักทีหนึ่งยอดขุนพลก็ตั้งใจจะไปฟันเขาครับแต่เขาดันไม่ยอมโอ้โหเผลอก็โดนฟันซะอีกนะแม่วันนี้ศอกไม่ทำงานครับพลันศอกร้อยเข็มตั้งยกกับยก4มึงถอยทำไมใครบอกให้มึงถอยแม่ต่อว่าเลยครับถอยทำไมใครบอกให้ถอยชาร์จเข้าไปชาร์จเข้าไปแม่เขาก็ตายแล้วโอ้โหคู่สังเกตด้วยครับบอกให้ชาร์จเข้าไปชาร์จเข้าไปโจมตีเลยครับชาร์จเลยครับแบบฉลามแอดแท็กว่ากันอย่างนั้นบอกว่าชาร์จเข้าไปเขาก็ตายแล้วแต่ว่ากว่าจะชาร์จหมดแรงครับพี่ว่าพี่บอกให้ชาร์จแต่ว่าน้องหมดแรงครับต่อว่าต่อขานอย่างว่าครับลูกพี่ลูกน้องกันก็ต่อว่าพอเสร็จแล้วก็นั่งปรับทุกข์ด้วยกันลูกน้องแพ้ก็เจ็บตัวพี่กันเจ็บใจครับเพราะว่าเสียมากไปทั้งอื่นว่าบางคนนี่รักมากเสียมากว่ากันอย่างนั้นขวาครับยี่สิบวิ่งเข้าไปหาชาร์จแล้วครับแต่ว่าแหมเหลี่ยงก็จัดเหลือเกินหมุนอีกแล้วครับดูครับจะคว้าไม่ได้ครับพยายามเหมือนกันนะครับแต่ว่าดูครับแสนไกลนี่แกเร็วมากคู่นี้นี่ไฟนี้เป็นไฟที่3นะครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะมาคนละไฟเหรียญไฟที่3ด้านไปแล้วครับคุณฐานที่สอนหมดแรงใจและก็ท่าทางเสียงปีกลองเชิดแล้วภาพยนตร์จะอวสานแล้วล่ะครับอย่างนี้แม่แสงไกลบอกขอเดมั่งสบตาก็อ่าครับก่อนก็4ปีคุกเข่าขอเข้ามาลูกพี่เขาก็มาไม่ค่อยดีครับวันนี้ข่าวว่าครับแม่ครูออสมองอย่างยิ้มยิ้มแบบแชมป์อีกแล้วเรานี่พันเอกกิจจาวิศนุวงศ์ครับกรรมการสักขีพยานแล้วก็ส่งให้โฆษกประกาศให้แดง23คู่ให้น้ำเงิน24คู่ก็ชนะเอกฉันท์ครับ3เสียงครับ23ครึ่งกับ24ครึ่งก็เป็นแชมเปี้ยนคนใหม่ครับมานี่บิ๊กจอนครับช่างภาพของยอดมวยเอกขอถ่ายรูปเลยนะครับวันพุธนี้ครับวางตลาดแล้วครับพรุ่งนี้ครับ